พระชั้นสองสมเด็จครับยินดีด้วยครับสำหรับชัยชนะในวันนี้กดดันไหมวันนี้กดดันแล้วก็ตื่นเต้นมากครับนี่เป็นครั้งแรกของเราที่ชกในรายการนี้โอ้โหแล้วทำยังไงเราต้องเจอคนเยอะๆแบบนี้ต้องคุมอารมณ์ได้ดูครับต้องคุมสติให้ดีครับไม่งั้นสติแตกครับนั่นน่ะสินะฮะเจอกับคู่ต่อสู้อย่างขุนศึกสอนเดชพันธ์ทีแรกหนักใจไหมเจอประกบมาหนักใจครับเพราะว่าอาวุธเขาหนักกันผมได้ดูเกมเขาสู้ก่อนเคยเห็นแล้วหนักใจเหมือนกันแต่ว่าเราเนี่ยได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างที่สูงยาวกว่าวางแผนยังไงฮะวางแผนรอดักออกอาวุธครับเพราะว่าเขาต้องเดินเข้าหาเราอยู่แล้วเขาต้องยืนแรกตามสูตรเป๊ะเลยเขาเดินจริงๆด้วยแล้วก็ยกแรกที่ของเราได้นับ8นับยกแรกกดเปรี้ยงใหม่ดึงมาครับหมัดตรงครับหมัดนั้นคิดว่าเนื้อหมัดนี้คือหมัดซ้อมมาเลยใช่ครับหมัดซ้อมครับเพราะว่าเราดูร่างสูงกว่าเราอาวุธยาวๆกว่าคิดว่าหมัดนั้นเนี่ยน่าจะถึงน็อกไหมไม่คิดว่าถึงน็อกครับยังแสดงว่ายังปล่อยมาไม่สุดใช่ครับนะฮะแต่หลังจากนั้นเบียดปะทะไปแล้วเสียสีไปแล้วอุ๊บเขาแรงขึ้นมาแรงครับยิ่งชกยิ่งใหญ่ยิ่งหนาเลยครับตกใจไหมครับก็ตกใจเหมือนกันนะจนตอนนั้นหมดไป2ยกแล้วในใจคิดว่าชนะอยู่ไหมยังไม่แน่ยังไม่แน่ใจครับ50-50ครับยัง50-50อยู่ครับโจเทียมาถึงยก3ยก3ครับเป็นไงบ้างยก3ผมก็เริ่มแผ่วครับโดนท้องเริ่มจุกครับก็ตัดสินใจบวกแล้วต่อยท้องครับเพราะว่าต่อยท้องกับดักแทงครับเพราะว่าต่อยหน้าเขาไม่หลุดนะเพราะว่าหมัดเราไม่ค่อยมีแรงนะครับอ่าฮะได้ผลด้วยได้ผลครับโอ้โหตอนนี้เขาลงไปนับ8อีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้มั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมแล้วคิดว่าชนะแล้วครับมั่นใจชนะแน่นอนย้ำให้น็อกอย่างเดียวครับแล้วก็ได้จริงๆด้วยตั้งใจว่าจะมาโบนัสไปในบ้านนะครับโอ้ตั้งใจแต่บ้านเลยแล้วก็ทำได้จริงๆด้วยโอ้โหโบนัสก้อนนี้ 350,000 นี่หูครั้งแรกเลยนะสำหรับการไปโชคดีนี่ครั้งแรกเอาตังไปทำอะไรฮะเอาไปสร้างอนาคตครับว่าจะเอาไปซื้อที่ครับซื้อที่ที่ร้อยเอ็ดหรือเปล่าหรือไงฮะบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์นู่นเลยนะครับผมวันนี้นี่เชื่อเหลือเกินว่ากองเชียร์ของทางราชานี่เพียบเลยลุ้นอยู่ที่บ้านมั่งหรือว่ามันอยู่ที่ในเวทีมั่งมาเวทีนี่30กว่าคนครับอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาบ้างขอบคุณมากครับที่ตามมาเชียร์คิดว่าไฟนี้หมดไปแล้วเนี่ยนะไฟต่อไปเราต้องมีการแก้ไขอะไรอีกแก้ไขเลยเพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่มลูกหนักครับอาวุธยังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ต้องไปเล่นเวทีเยอะขึ้นใช่ครับนะฮะเอาละครับนี่ก็เป็นคำถามมีอะไรอีกไหมฮะฟอร์มหลังนี่ชนะน็อกกี่ไฟแล้วฟอร์มหลังชนะน็อก2แพ้น็อก1แพ้น็อกที่ไหนครับไอ้น้องที่ราชดำเนินครับยกแรกไปล่าสุดเลยไหมไม่ครับเดือนตั้งแต่เดือนมกราครับพูดถึงโนมเล็กหน่อยครับเป็นไงบ้างชอบไหมก็ชอบอยู่ครับมันดีครับมันดีแล้วคุ้นชินยังคุ้นนะครับเพราะว่าผมใส่ซ้อมครับใส่ทุกวันเขามาเดือนกว่าพูดถึง5ยกกับ3ยกหน่อยแล้วชอบแบบไหนมากกว่าชอบ3ยกมากกว่าครับเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันเห็นผลมากกว่าครับลงเล็กวันนี้มีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับปรุงแล้วลูกหนักครับลูกหนักแล้วก็ลูกเร็วครับเพิ่มความแข็งแรงขึ้นมาวันนี้นี่เจ็บเยอะไหมไม่เจ็บเลยครับแล้วไอ้แผลแตกที่โดนอะไรอันนี้แผลแตกตั้งแต่นานแล้วครับอ๋อแผลเก่าวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณบอสชาตีครับแล้วก็ทีมงานเกียรติเพชรครับแล้วก็กองเชียร์ทั้งวันขอบคุณมากครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับครับ